بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมถามว่าวันทำไมวันนี้เราถึงจะต้องมาเรียนศาสนาในทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกเวลาเพราะผู้ศรัทธาพี่น้องครับเราไม่ได้เชื่อว่าดุนยาใบนี้คือโลกที่ถาวรแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าอาคิเราะห์คือโลกที่ถาวรวันนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยทุกคนมนุษย์ทุกคนชีวิตทุกคนเนี่ยจะต้องได้ริมรสหรือได้พบกับจุดจบหรือความตายแต่ปัญหาคือว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่หัวใจเรายังเต้นเรายังพูดได้เรายังมองเห็นวันที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ในสภาพที่เราไม่เคยรู้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเลยวันที่เราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยวันที่เราจะต้องพกความเชื่อพกการปฏิบัติติดตัวของเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าวันนั้นพี่น้องครับมันไม่มีเวลาที่เราจะกลับมาแก้ไขหรือกลับมาเชื่อใหม่หรือกลับมาปฏิบัติใหม่บนโลกใบนี้อีกแล้ววันที่ดุนยานี้ล่มสลายลงไปวันที่ไม่มีดุนยาใบนี้โลกใบนี้ดวงอาทิตย์พื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอีกแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมานั่นคือเรียกว่าโลกอาคิเราะห์แล้วชีวิตของมนุษย์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นมันคือตลอดกาลที่ผ่านมาพี่น้องครับถ้ายังจำกันได้เราพูดถึงหลักความเชื่อโครงสร้างของอิสลามหลักความเชื่ออีหม่าน6ประการเรายังจำกันได้อยู่ไหมว่าอีหม่านมี6ประการเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมะลาบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์และศรัทธาต่อกอดอกอดัด6ประการนี้ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเราเรียนกันมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับความเชื่อล้วนๆเลยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเรานับถือศาสนาอิสลามแต่6ประการนี้ถ้าไม่มีอยู่ในตัวอย่างถูกต้องสถานะการเป็นมุสลิมของเราเป็นไม่ได้ครับวันนี้เราบอกเราเป็นมุสลิมแต่เราเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ถูกเราเป็นมุสลิมเราเชื่อในเรื่องของมะลาอิกะห์ไม่ถูกเราเป็นมุสลิมเราเชื่อในเรื่องของนบีเรื่องคัมภีร์ไม่ถูกเราไม่ได้สถานะของคนที่เป็นมุสลิมความเชื่อของเราที่เราเรียกว่าอากีดะห์เนี่ยมันจะต้องเป็นความเชื่อที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นเป็นคำเชื่อที่เขาเรียกว่าอากีดะห์อิสลามิยะอากีดะห์ที่อยู่ในกรอบถ้าเราเคยศึกษาเราจะเคยได้ยินความเชื่อของบรรดายะฮูดและนัสรอรรู้จักใช่ไหมครับบรรดาชนชาติยิวชนชาติคริสเตียนถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเขามีความเชื่อในพระเจ้าไหมบรรดายิวศรัทธาต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคริสเตียนศรัทธาต่อนบีอีซาอะลัยฮิสสลามใช่ไหมยังจำกันได้ใช่ไหมครับแต่ทั้งยะฮูดและนัสรอทั้งยิวและคริสเตียนเนี่ยเขาไม่เชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เขาไม่เชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเชื่อพระเจ้าเชื่อว่ามีผู้สร้างศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ปฏิเสธมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานะเขาคืออะไรครับคือผู้ปฏิเสธแต่อิสลามคนที่เป็นมุสลิมคนที่ยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คือคนที่เชื่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วศรัทธาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้เปิดคาบเรียนนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยกระบวนการเตาฮีดพี่น้องครับเราเรียนจบไปแล้วใช่ไหมครับไม่ทวนแล้วนะครับ6ประการมันคือกระบวนการของความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเลยแต่มุสลิมหรือศาสนาอิสลามจะวางกฎไว้วางโครงสร้างไว้เกี่ยวกับความเชื่อ6ประการที่เราเรียนไปและหลังจากนั้นก็จะเป็นความเชื่อหรือหลักปฏิบัติ5ประการที่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วจะต้องเข้าใจว่า5ประการนี้มันคืออะไรอย่างที่บอกครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เราไม่รู้จักอัลเลาะห์เลยเราไม่รู้จักท่านนบีเลยเราไม่รู้วิธีละหมาดวิธีถือศีลอดวิธีจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์มันก็ยังพอทำเนาสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆถ้าความเชื่อของเขาผ่าน6ประการของเขาผ่านมันการันตีได้แล้ว1ระดับว่าเขานั้นได้รับสวงสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ให้ถูกศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์บรรดานบีบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกและศรัทธาต่อกอดอกอดัตถ้าเขาเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เป็นโครงสร้าง6ประการนี้ที่เราเรียนกันไปเชื่อถูกอัลฮัมดุลิลละห์สถานะแรกของเขาจะได้เป็นคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแต่พอเรารายละเอียดลงมาเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยอิสลามได้วางกรอบการปฏิบัติไว้เขาเรียกว่าลูกกลอิสลามที่เรากำลังจะเรียนกันเริ่มต้นกันในคาบนี้ลูกกลคือหลักอิสลามลูกกลหลักของอิสลามเกี่ยวกับการปฏิบัติมันคือกระบวนการเตาฮีดพี่น้องครับมันคือเราจะต้องทำให้5อย่างนี้อยู่ในกรอบหรือในกระบวนการของเตาฮีดให้ได้แวะนิดนึงพี่น้องที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าเตาฮีดมีใครรู้มั้งไหมครับว่าคำว่าเตาฮีดคืออะไรที่เรากำลังเรียนใช่ไหมที่เรากำลังเรียนเนี่ยโหมดของเตาฮีดคำว่าเตาฮีดในภาษาอาหรับคือคำว่าการทำให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านมารูกลอีมาน6ประการนั่นก็คือเตาฮีดแต่เป็นเตาฮีดทางด้านความเชื่อมันเป็นเตาฮีดคือเชื่อยังไงก็แล้วแต่ต้องเชื่อให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกันรูกลอิสลามที่เรากำลังจะเรียน5ประการนี้ก็คือการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวพี่น้องครับความหมายของรูกลอิสลาม5ประการวันนี้เราจะเริ่มประการที่1คนที่จะเป็นมุสลิมเมื่อเขามีความเชื่อแบบสมบูรณ์ครบถ้วนตามกระบวนการที่กรอบของอิสลามวางไว้ประการที่1ในหลักปฏิบัติคนที่จะเป็นมุสลิมทุกคนผ่านกันมาแล้วสำหรับคนที่เป็นมุสลิมใหม่หรือเพิ่งเข้ารับอิสลามประการแรกเขาจะต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่บางคนเข้าใจและรู้และไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดแต่ทำไมพฤติกรรมหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมภาคีหรือชีริกมันยังเกิดขึ้นอยู่ในเมื่อเราเข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ทำไมชีริกมันยังเกิดขึ้นอยู่การสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยังเกิดขึ้นอยู่แล้วทำไมล่ะเราในขณะที่เราประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
รุกลอีหม่านข้อแรกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าลาเนี่ยหมายความว่าปฏิเสธไม่ใช่พระเจ้าอิลานี่คือพระเจ้าไม่เราลานี่ปฏิเสธในภาษาอาหรับคือลาปฏิเสธตั้งแต่อดีตที่ผ่านมายันอนาคตเราขึ้นต้นด้วยกับคำปฏิญาณว่าลาไม่มีพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าอิลาฮะไม่ใช่พระเจ้านะไม่ใช่อีลาคำว่าอีลาคือพระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ถามว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีความหมายทำไมพระผู้เป็นเจ้าถึงเอามาบัญญัติไว้ในกฎหรือในหลักข้อแรกของรุกลอิสลามพี่น้องรู้ไหมครับคนที่ทั้งชีวิตของเขาไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยได้สัมผัสกับความดีเลยชีวิตของเขาไม่เคยรู้จักนี่เป็นคำสอนของศาสดานะครับชีวิตของเขาไม่เคยรู้จักอะไรมันคือความดีอะไรมันคือความดีในวันที่เขาเสียชีวิตลงไปเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่เขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้เนี่ยมันจะไปเป็นเกาะเป็นกำแพงเป็นกรอบเป็นโล่ให้กับเราในวันที่เราต้องถูกสอบสวนต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าคนที่ไม่ได้เคยมีความดีไม่รู้จักกับความดีเลยแต่เขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายเขาได้รับสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้าหรือตัวอย่างหนึ่งชายคนหนึ่งเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยสั่งเสียกับลูกตัวเองว่าเมื่อฉันตายเนี่ยเอาตัวฉันไปเผานะเอาตัวฉันไปเผาเสร็จสั่งกับลูกกับหลานว่าเมื่อเผาเสร็จแล้วก็เอาผงธุลีผงเท่ากระดูกเนี่ยไปโรยในทะเลเอาไปโรยในทะเลถามว่าทำไมชายคนนี้ถึงทำแบบนี้พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบให้กับเราฟังว่าวันที่ชายคนนี้ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามเขาว่าทำไมท่านถึงสั่งเสียลูกหลานของท่านให้ทำกับท่านแบบนี้ถามกับชายคนนี้ที่ตายไปแล้วสั่งเสียให้กับตัวเองว่าเอาสั่งเสียกับลูกหลานตัวเองว่าให้เอาร่างไปเผาแล้วเอาเท่ากระดูกเนี่ยเอาไปลอยในทะเลเอาไปโปรยในทะเลอัลลอฮ์ก็ถามทำไมถึงทำแบบนี้ชายคนนี้ก็ตอบคำตอบเดียวพี่น้องครับคำตอบเดียวที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับความที่เขาไม่รู้เลยว่าหลักการอิสลามเป็นแบบไหนคิดว่าตัวเองจะหนีพ้นจากพระผู้เป็นเจ้ากลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความกลัวจริงๆของเขาเนี่ยชายคนนี้สถานะเขาคือชาวสวรรค์หมายความว่าอะไรหมายความว่ายังไงล่ะครับพี่น้องหมายความว่าไม่ว่าวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เราใช้ชีวิตตามอารมณ์ของเราตามนับสู่ของเราจะถูกต้องบ้างจะผิดบ้างอาจจะมีพลาดบ้างเดินผิดทางบ้างแต่ในหัวใจของเราเรายังเชื่อเรายังศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีผู้สร้างเรายังศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้เรารอดพ้นจากการอยู่ในนรกยะฮันนัมอย่างถาวรใช่อาจจะเป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยมีแค่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแต่สุดท้ายบั้นปลายของคนที่เชื่อพระเจ้าบั้นปลายสุดท้ายหลังจากที่เขาไปชำระบาปแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเขาก็ได้รับสวงสวรรค์เพราะหัวใจของเขาศรัทธาต่อพระเจ้าเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดพี่น้องครับ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาของเราเนี่ยได้บอกเป็นคำสอนว่าอัลอีมานุบิรอุนวะซิตตูนะชุอบะหลักศรัทธาหรือหลักอีมานของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันมีมากกว่า60แขนงหรือ60ประการหลักศรัทธาคนที่จะเป็นมุสลิมคนที่จะบอกตัวเองว่าฉันศรัทธาเนี่ยหรือคนที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามนบีหรือศาสดาของเราเคยบอกว่าหลักศรัทธานี้มันมีมากกว่า60ประการหรือ60แขนงคำที่นบีพูดต่อไปคืออะลาฮาสูงสุดระดับสูงสุดของการศรัทธานั้นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวันนี้คนที่เป็นมุสลิมต้องจำไว้เลยนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคืออีมานลำดับสูงสุดคืออีมานลำดับสูงสุดนบีบอกอะลาฮาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคนที่พอประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ในลูกลอิสลามข้อแรกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ปฏิเสธอีลาทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออีหม่านอันดับสูงสุดวะอัดนาฮาและต่ำสุดของอีหม่านในสถานะของคนที่เป็นมุสลิมที่เขามีอีมานขั้นอ่อนที่สุดแล้วก็คือการที่เขาขจัดสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อทางสัญจรเศษแก้วเศษหินเศษน้ำอะไรก็แล้วแต่ให้มันออกจากทางสาธารณะออกจากอะไรเราทำเพราะว่าเราศรัทธาต่อล้อเนี่ยนั่นคืออีมานขั้นต่ำสุดแล้วถามว่าทำไมนบีถึงมาสอนอิสลามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าในนครมักกะเนี่ยนบีเมื่อได้รับวาฮีแล้วเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าแล้วได้รับแต่งตั้งรับเป็นศาสดาแล้วเนี่ยถามว่านบีสอนอิสลามแบบไหน13ปีในมักกะพี่น้องครับท่านนบีหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงพูดอยู่คำเดียวสอนคำเดียวคือกะลิมะตุตเตาฮีดที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ13ปีในมักกะนบีย้ำอยู่คำเดียวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะในขณะนั้นเนี่ยบรรดาอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเขากำลังกราบไหว้จเวตรอบมักกะเลยรอบในมักกะทั้งหมดเนี่ยมีการศรัทธาต่อรูปปั้นการศรัทธาต่อจเวตสิ่งถูกสร้างรูปปั้นทั้งหลายวันละองค์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 300ปีนึงมี365วันก็มี365พระเจ้าเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิสลามมาประกาศในนครมักกะในขณะที่คนเขากำลังกราบไหว้บูชาสิ่งที่ถูกสร้างถูกสักการะอยู่นบีประกาศคำแรกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนบีบอกไม่ใช่พระเจ้านะที่ท่านกำลังศรัทธากำลังกราบไหว้กำลังบูชากันอยู่ไม่ใช่อีลาไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลอฮนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นคำนี้ถูกพูดอยู่ถูกต่อสู้อยู่ในนครมักกะถึง13ปีละหมาดไม่ต้องพูดถึงถือศีลอดไม่ต้องพูดถึงหลักการอื่นๆไม่ต้องพูดถึงแค่คำเดียวคำว่าไม่มีพระเจ้าการขจัดชีริกออกจากหัวใจของคนในยุคนั้นเนี่ยใช้เวลาถึง13ปีเพราะว่าคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์วันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจหรือไม่มีความรู้ในเรื่องของคำว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเราก็ยังไปเชื่อต่อสิ่งอื่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นพี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะทำให้เราทำชีริกหรือตั้งภาคีคำว่าชีริกนั่นคือการตั้งภาคีการตั้งภาคีหมายถึงการที่จะเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมาเคียงคู่มาศรัทธามาบูชามาสักการะเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
การที่เราจะทำชีริกหรือตั้งภาคีโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือแค่เราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับการที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสิ่งอื่นมันจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้กันได้แต่ถ้าเกิดเราไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่โดยปกติธรรมชาติที่มนุษย์ให้กันไม่ได้นั่นคือชีริกยกตัวอย่างผมขอน้ำสักแก้วหนึ่งได้ไหมไม่ต้องขอมาผมขอน้ำกินสักแก้วหนึ่งได้ไหมนี้ช่วยใส่น้ำให้ผมกินสักแก้วผมขอแบบนี้เนี่ยให้ผมได้ไหมให้กันได้สิ่งที่มนุษย์ให้กันได้อย่างนี้มันเป็นปกติวิสัยของคนที่เป็นมนุษย์ผมขอสัก200สิคนละ200ให้กันได้ใช่ไหมก็มีเงินให้กันได้ใช่ไหมผมขอนอนที่บ้านสัก2คืนได้ไหมพอดีเข้าบ้านไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ให้กันได้ใช่ไหมโดยปกติผมขอกินข้าวสักมื้อได้ไหมสามมื้อก็ให้กันได้พี่น้องเอ้ยผมค้าขายไม่ค่อยดีเลยช่วยให้ลิสกีผมหน่อยดิช่วยทำให้ผมขายดีหน่อยให้ผมได้ไหมพี่น้องผมปวดหัวเหลือเกินผมเจ็บอดอดแอดแอดมาตลอดเลยเนี่ยช่วยรักษาให้ผมช่วยทำเป่าให้ผมหายหน่อยได้ไหมพี่น้องเอ้ยผมเนี่ยมีความทุกข์ใจเหลือเกินมีความเครียดเหลือเกินช่วยทำให้ผมหายเครียดหน่อยให้ได้ไหมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับที่ปกติธรรมชาติของมนุษย์ให้กันได้ผมขอน้ำพี่น้องแก้วหนึ่งพี่น้องให้ผมได้อันอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาผมขอเงิน200แต่ละคนให้กันได้ไม่ใช่ปัญหาผมขอกินข้าวที่บ้านสักมื้อ2มื้อให้กันได้ไม่ใช่ปัญหามันเป็นปกติวิสัยที่มนุษย์ให้กับมนุษย์ด้วยกันเองได้แต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราไปขอในสิ่งที่มันเกินยานวิสัยของมนุษย์ขอความช่วยเหลือให้แคล้วคลาดให้พ้นจากภัยพิบัติช่วยหาอะไรขลังๆให้ฉันทีสิช่วยเป่าดูอาให้ฉันหน่อยช่วยขอให้ฉันได้ขายดีๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นชีริกโดยที่เราไม่รู้ตัวนักวิชาการสลับบางท่านเขาบอกว่าแค่เราปวดหัวเนี่ยพี่น้องครับแค่เราปวดหัวและเราพกยาอยู่สมมติว่าพกพาราอยู่ในกระเป๋าพอเราปวดหัวหรือมีไข้ขึ้นมาหยิบยาขึ้นมากินแล้วเรานึกขึ้นโอ้โหเนี่ยถ้าไม่มียาพารานี่ฉันแย่แน่ถ้าไม่ได้ยาพาราไม่ได้สมุนไพรไม่ได้อะไรนี่ฉันต้องแย่แน่นี่ชีริกเกิดขึ้นในหัวใจแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยแต่มันจะทำให้ความเชื่อหลักอากีดะห์ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมเปราะบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราขอในสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันให้ไม่ได้หรือเราไปเชื่อในสิ่งอื่นว่ามันจะมารักษาเราแต่หลักความเชื่อที่แท้จริงพี่น้องครับหรือบางคนเนี่ยวันนี้กินได้สมุนไพรมากินสมุนไพรไม่ได้บาปนะได้สมุนไพรมาได้ยาหม้อมาอย่างดียาต้มสมุนไพรมาอย่างดีกินเสร็จปุ๊บนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ้โหร่างกายมันสดชื่นโอ้โหรู้สึกดีขอบคุณยาสมุนไพรขอบคุณยาดีๆที่กินเมื่อคืนลืมนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีสักกี่คนพี่น้องครับแต่ผมเชื่อในนี้พวกเราเป็นมีเหมือนกันตื่นขึ้นมาเราจะต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรตื่นขึ้นมาได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เราตายไปเรานอนนี่คือเราตายแล้วและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ตื่นให้เรามีชีวิตฟื้นขึ้นมาหน้าที่ของเราคือกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลา
ขอบคุณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรามีชีวิตแต่เราอาจจะหลงลืมไปบ้างว่าวันนี้เราขอบคุณยาสมุนไพรขอบคุณสิ่งยาดีๆขอบคุณหมอนวดที่มันนวดเราดีๆจนทำให้เราได้นอนสบายแต่ลืมนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราเรียนกันมาแล้วรูกลอีมาน6ประการหลักศรัทธาพี่น้องครับผมถามพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องปวดหัวเป็นมะเร็งเป็นไข้เราเรียนความเชื่อหลักศรัทธามาแล้วนะอะไรทำให้เราหายเดี๋ยวจะออกข้อสอบอะไรทำให้เราหาย 1. พาราเซตามอล 2. คือการพักผ่อนให้เต็มที่ 3. คือการขอดุอาอะไรทำให้เราหายขอดุอาใช่ไหมใช่ไหมมั่นใจไหมตอบชัดๆมั่นใจใช่ไหมใครเป็นผู้คุ้มครองชีวิตมนุษย์ใครเป็นผู้ดูแลชีวิตมนุษย์มั่นใจเดี๋ยวผมจะขับรถกลับบ้านผมจะขับรถกลับบ้านเปิดกระจกปุ๊บสตาร์ทรถปุ๊บปิดประตูปุ๊บใส่เกียร์ปุ๊บเหยียบ200ปล่อยมือขอดุอาอ้าวยังไงกันยังไงกันเอาในเมื่อดูอาคืออาวุธหลักของผู้ศรัทธาการขอถามว่าวันนี้เราปวดหัวเราเป็นมะเร็งถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ให้เราหายเราจะหายไหมหายไหมครับถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ให้หายก็คือต้องหายวันนี้เราเจ็บออดแอบแอดคนมองแล้วไอ้นี่ไม่รอดแต่อายันยังไม่มาความตายยังส่งไม่มาถึงเราเนี่ยหมอบอกว่าเราต้องตายแต่ถ้าอัลเลาะห์ยังไม่ให้เราตายเราจะตายไหมไม่ตายแต่ถ้าวันนี้คนที่นั่งอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็วูบไปเลยอายันมาถึงเขานั่นคือประสงค์ที่อัลลอฮ์จะให้เขาตายอัลลอฮ์จะให้เป็นก็คือเรามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์จะให้ตายก็คือเราต้องตายมันไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนกอดอกอดัดเรียนกันไปแล้วอะไรจะไม่มาเปลี่ยนการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้นอกจากการขอดุอาดุอาเป็นสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัดได้เปลี่ยนแปลงการกำหนดสภาวะการได้ย้อนกลับมาพี่น้องครับผมจะขับรถไปกลับบ้านเนี่ยผมก็สตาร์ทเครื่องปิดประตูและเหยียบ200แล้วก็ปล่อยมือขอดุอารอดไหมเอาขอดุอาขอต่ออัลเลาะห์ไงเข้าใจไหมเดี๋ยวจะออกข้อสอบนะแล้วจะทำยังไงกับเหยียบ200แล้วก็ปล่อยมือขอดุอาก็ขออัลเลาะห์อย่าอัลเลาะห์ขออย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยเพิ่มไปอีก250มั่นใจแค่ไหนเอาเพิ่มไป300หลับตาอีกต่างหากขอดุอาอย่างเดียวเลยเป็นอันนี้เป็นอะกีดะห์นะเป็นความเชื่อนะเป็นหลักศรัทธานะพี่น้องฟังให้ดีเดี๋ยวรอให้เรียบร้อยไม่พ้นหน้าประตูสุเราพี่น้องฟังให้ดีนะหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมหน้าที่ของผู้ศรัทธาสิทธิ์หรือหน้าที่ของเราที่มีต่อตัวเราเองเนี่ยสิทธิ์ที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์เราก็จะต้องปฏิบัติมันให้ครบถ้วนให้ถูกต้องเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มลาอิกะห์เราเป็นมนุษย์เราต้องกินไหมครับเราต้องนอนไหมเราต้องรักษาสุขภาพไหมเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในบริบทหรือในกรอบที่
มนุษย์คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตได้ค่อยๆไปนะครับเราเป็นมนุษย์เนี่ยสิทธิ์ที่ต้องมีปฏิบัติต่อมนุษย์ตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องกินต้องดื่มต้องสืบพันธุ์ต้องแต่งงานต้องมีลูกต้องค้าขายทำมาหากินทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในกรอบของอิสลามเราจะต้องดูแลสุขภาพบำรุงสุขภาพทำอะไรทุกอย่างด้วยกับวิถีชีวิตปกติของความเป็นมนุษย์นี่คือสิทธิ์ของมนุษย์สิทธิ์ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของมนุษย์คือมีความเชื่อมั่นความยำเกรงความยักเก่นหรือความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการมอบหมายเชื่อมั่นแล้วก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยในขณะเดียวกันสองสิ่งนี้มันจะต้องอยู่คู่กันสองสิ่งนี้ทั้งสิทธิ์ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อตัวเองแล้วก็สิทธิ์ที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอยู่คู่กันหมายความว่าวันนี้เราจะขับรถออกไปข้างนอกสตาร์ทรถขึ้นมาอ่านดุอาซุบฮานัลลซีอ่านได้ใช่ไหมครับอ่านดุอาก่อนขึ้นรถสตาร์ทรถขับจับด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติทั้งสิทธิ์หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติในสิทธิ์ที่จะต้องขอต่อพระเจ้าสองสิ่งนี้มันจะต้องอยู่คู่กันอย่างที่บอกถ้าวันนี้ไม่สนเลยหน้าที่ของเราไม่สนเลยสิทธิของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์หลับตา200ก็ละหมาดยะนาซาห์ได้พรุ่งนี้เราต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องปฏิบัติต่อตัวเองและปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งสั้นๆให้ฟังแล้วกันชื่อซันมานฟาริซีเป็นบรรดาสาวกของศาสดาซันมานฟาริซีกับอบีดัรดะซันมานฟาริซีกับอบีดัรดะเนี่ยหลังจากอพยพจากมักกะมาสู่นครยัสริบก็คือเมืองมะดีนะห์ซันมานฟาริซีกับอบีดัรดะเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินคนที่อพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะห์ตอนที่มีคําสั่งให้อพยพนะครับนบีให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งประทานลงวะฮีมาให้มุฮัมมัดเนี่ยอพยพชาวมุฮาญิรีนทั้งหมดเลยคนที่อพยพเรียกว่ามุฮาญิรีนอพยพจากมักกะฮ์มาอยู่มาตั้งหลักฐานใหม่อยู่ที่นครยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์ในขณะที่เอาสั้นๆเลยแล้วกันนะอพยพมาเนี่ยพอมาถึงนครมะดีนะห์อพยพมานบีก็จับคนนั้นเป็นพี่น้องกับคนนี้คนนี้เป็นพี่น้องกับคนนั้นอ่ะคนนั้นเป็นพี่น้องคนนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคมที่เป็นมุสลิมวันหนึ่งเมื่อจับเป็นพี่น้องกันและต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอยู่คู่หนึ่งก็คือท่านอบีดัรดะกับภรรยาอุมมุดัรดะอบีดัรดะเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรเลยพี่น้องครับวันๆได้เวลาปุ๊บจะละหมาดอย่างเดียวเลยวันๆไม่ทำอะไรจะละหมาดอย่างเดียววันๆไม่ทำอะไรจะถือศีลอดอย่างเดียวถึงเวลากินไม่กินเวลาพักไม่พักจะละหมาดจะถือศีลอดจะซิกรุลลอจะทำแต่อิบาดะห์จะทำแต่ความดีตลอดเลยตลอดเวลาจนภรรยาเนี่ยภรรยาเห็นหรือไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของสามีคือจะไปอาคิเราะห์อย่างเดียวอะเปรียบเหมือนจะไปโลกหน้าอย่างเดียวเลยภรรยาที่ชื่ออุมมุดัดดะเนี่ยก็มาร้องเรียนต่อพี่ของอบีดัดดะชายที่ถูกจับเป็นพี่น้องกันเนี่ยมาร้องเรียนกับพี่ซันมานฟาริซีว่าไอ้บังของฉันเนี่ยอบูดัดดะเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวจะละหมาดเรียกกินข้าวก็ไม่กินจะถือศีลอดจะพูดคุยด้วยก็ไม่ได้ฉันจะซิกรุลลอฮ์ฉันจะรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยฉันจะทำยังไงดีซันมานฟาริซีก็ไปหาอบีดัดดะพอไปหาอบีดัดดะที่บ้านไปเจอพออบีดัดดะกลับมาเจออบีดัดดะซันมานฟาริซีก็เลยบอกว่าบังมากินข้าวกันไม่ฉันไม่กินฉันบวชบังมานั่งคุยกันเดี๋ยวฉันจะละหมาดพอซันมานฟาริซีเห็นอย่างนี้เนี่ยซันมาน
ฟาริสีก็เลยบอกกับอบีดัรดะคนนี้ว่าอินนาลีร็อบบิกะอะลัยกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านพึงปฏิบัติขอต่อพระเจ้าเนี่ยอะลัยกะฮักกอนท่านจงทำให้มันครบถ้วนอินนาลีนับซีกะอะลัยกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านต้องพึงปฏิบัติต่อตัวเองสิทธิ์แรกก็คือท่านต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ได้เวลาก็ถือศีลอดได้เวลาก็ละหมาดได้เวลาก็อ่านกุรอานตามความเหมาะสมสิทธิ์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นั่นคือสิทธิ์อินนาลิร็อบบิกะอะลัยกะฮักกอนที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วซันมานฟาริซีก็บอกอินลานีอินนาลินับซิกะอะลัยกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านต้องพึงปฏิบัติต่อตัวเองท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะต้องพักผ่อนจะต้องกินต้องดื่มจะต้องหลับนอนจะต้องใช้ชีวิตปกติท่านก็ต้องทำให้มันครบถ้วนในสิทธิ์ของท่านอินนาลีอะฮ์ลิกะอะลัยกะฮักกอนสิทธิ์ที่ท่านพึงปฏิบัติต่อครอบครัวของท่านท่านจะต้องดูแลครอบครัวของท่านหาหุงหาอาหารหานาฟะกอมาจ่ายทำงานบ้านทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันครบถ้วนพอซันมานฟาริซีหรือพออบีดัดดะได้ยินพี่ตัวเองเตือนแบบนี้เนี่ยก็เลยจูงมือกันสองคนไปหานบีไปถามสิมันยังไงกันทำไมเนี่ยฉันจะละหมาดฉันจะถือศีลอดตลอดฉันจะไม่ละไม่เลิกเลยฉันจะละหมาดตลอดจะละหมาดซุนนะห์จะอ่านกุรอานจะซิกรุลลอฮ์ทำไมละมะซันมานฟาริซีถึงมาห้ามฉันสองคนนี้จูงมือไปหานบีจูงมือกันไปหานบีไปเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้นบีฟังพอนบีได้ฟังเหตุการณ์เนี่ยนบีตอบกับอบีดัรดะว่าซอดอกซันมานูซันมานเนี่ยที่เตือนท่านเนี่ยซันมานพูดถูกแล้วเหตุการณ์แบบนี้เรื่องราวแบบนี้มันเป็นบทเรียนหรือเป็นข้อคิดให้กับเราว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราศรัทธาต่อลอสุตาลาเราเป็นอิสลามแล้วหลักการของอิสลามหรือกฎระเบียบของอิสลามผมพูดในหลายๆครั้งว่ากฎระเบียบหรือหลักการของอิสลามมันไม่ได้ขัดกับวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์วิถีชีวิตของมนุษย์เป็นแบบไหนหลักการอิสลามลองหามาสักข้ออะไรที่มันขัดกับหลักการหรือขัดกับศีลธรรมขัดกับวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์ในเมื่อคุณเป็นมนุษย์คุณจะต้องนอนคุณจะต้องกินจะต้องดื่มจะต้องมีแต่งงานจะต้องสืบพันธุ์จะต้องใช้ชีวิตไปตามวิถีชีวิตของคนที่เป็นมนุษย์นบีถึงบอกกับอบีดัดดะว่าซันมานเนี่ยพูดถูกแล้วว่าสิทธิ์ที่ท่านพึงปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ท่านก็ต้องทำให้มันครบถ้วนอัลลอฮ์สั่งละหมาดวันหนึ่ง5เวลาถือศีลอดแล้วก็ซะกาตแล้วก็ต้องพักผ่อนต้องตามอะไรก็แล้วแต่ทำมันให้มันครบถ้วนขอดุอามีเวลาก็อ่านกุรอานแต่ไม่ใช่ว่าสิทธิ์ของเราที่มีต่อตัวเราเองจะต้องกินต้องดื่มต้องนอนจะต้องทำมาหากินหรือจะต้องอะไรเราไปทิ้งแล้วก็โยนสิทธิ์นี้ทิ้งไปแล้วไปมุ่งที่จะไปทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเดียวทิ้งครอบครัวทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งตัวเองแล้วมุ่งจะไปอาคิเราะห์อย่างเดียวอย่างนี้ไม่ถูกอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้ครับอิสลามสอนให้เรารู้จักแบ่งเวลาบนดุนยานี้แบ่งชีวิตบนดุนยานี้ให้มันครบถ้วนเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันแห่งชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่างที่บอกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีในนครมักกะห์นบีเพียรพูดแต่คำนี้อย่างเดียว13ปีสอนว่าสิ่งไม่มีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นอีลามาเป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งสั้นๆพี่น้องครับที่มันเป็นโครงสร้างหะดีษคือคำสอนของท่านนบีเรื่องราวในยุคของท่านนบีบทหนึ่งสั้นๆให้เราได้รู้ว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยการที่
รุกลอีหม่าน6ประการรุกลอิสลาม5ประการมันไม่ได้มาจากความคิดของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันเป็นวะฮีมันเป็นคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งลงมาให้กับท่านนบีหรือศาสดาเอามาประกาศหะดีษบทหนึ่งเป็นเรื่องราวอยู่ในเขาเรียกว่าหะดีษญิบรีลเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกมาบรรดามะลาอิกะมะลาอิกะเนี่ยถูกส่งลงมาหาท่านนบีมะลาอิกะเรารู้แล้วใช่มั้ยครับคือผู้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้าถูกส่งลงมานำสารมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งลงมาในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาอัครสาวกกำลังถามกันเจาะแจ้ถามไม่เลิกพูดมากถามไม่ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกำลังถามกับท่านนบียิบรีนมะลาอิกะห์ที่ชื่อยิบรีนถูกส่งลงมาส่งลงมาในขณะที่ซอฮาบะห์กำลังถามกันไม่เลิกนะถามกันเจาะแจ้ถามนู่นถามนี่หะดีษบอกว่าไบนามานะฮดูอินดารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เรากำลังอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตอละอะลัยนารอญูลุนชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในหมู่พวกเราบายาดุสียาบปรากฏขึ้นในมาในสภาพที่เสื้อนี่ขาวแต่งชุดขาวมีรัศมีเสื้อผ้าขาวสะอาดเป็นคนที่สะอาดมากดูแลเสื้อผ้าขาวโพลมาเลยวสวาดิชฮรีผมนี่ดำสนิทดำแบบดำเมี่ยมดำคลิปดำสนิทเลยโผล่ออกมาในหมู่พวกเราละยูรออะลัยฮิอัรุสซะฟรไม่มีร่องรอยของการเดินทางของชายคนนี้ในอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเมืองแต่ละเมืองหรือหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคนในมูเก็มเนี่ยสมมติเนี่ยเราเคยเห็นหน้าเราเคยมารู้จักมักกี่เคยไปเจอกันตลาดเคยไปเจอกันที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่มีอยู่ดีๆมีคนจากไหนไม่รู้คนหนึ่งซึ่งไม่คุ้นหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนโผล่มาในกลุ่มพวกเราไม่มีร่องรอยของการเดินทางคนในยุคก่อนใครจะไปนอกเมืองใครจะออกจากเมืองใครจะอะไรเขาจะรู้กันเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นวงแคบๆและเป็นกลุ่มแคบๆใครจะออกใครจะเข้าใครจะเสียชีวิตเขาจะรู้กันหมดแต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเดินทางวะลายะริฟุมินนาอะฮะดุนไม่แล้วไม่มีคนใดในหมู่พวกเราที่รู้จักคนนี้เลยฟัตนานารุกบะไตฮิอะลารุกบะไตฮิพอมาถึงในขณะที่ซอฮาบะห์อยู่กับนบีก็มาเอาเข่ามานั่งคุกเข่ามานั่งเอาเข่าชนกับเข่าของนบีเลยเอาเข่ามาชนกับเข่าของท่านนบีเลยพอมาชนเสร็จวะวะยะอะดะฮูอะลาฟังกีไซฮิแล้วก็เอามือวางบนหน้าตักพอมานั่งชนกับท่านนบีก็เอามือวางอยู่บนหน้าตักแล้วก็กล่าวว่ายามุฮัมมัดอักบิรนีมันอีมานถามว่าโอ้มุฮัมมัดอะไรคืออีมานยิบรีนกำลังมาหานบีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแล้วก็มาถามมุฮัมมัดว่าอักบิรนีมันอีมานอะไรคืออีมานนบีก็ตอบด้วยกับวะฮีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายิบรีนเนี่ยหะดีษบทนี้หมายถึงยิบรีนเนี่ยกำลังเอาวะฮีลงมาให้ยิบรีนกำลังเอาลูกลอีมานลงมาให้กับท่านนบีที่ยิบรีนถามและนบีตอบเนี่ยก็คือเหมือนเอาความรู้ลงมาให้แล้วก็ในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นการบอกว่านี่คือลูกลอีมาน6ประการยิบรีลถามว่ามันอีอักบิรนีมันอีมานอะไรคืออีมานนบีตอบอันตุมานุบิลละวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮิวันเยอมินอาคิรวะกอดีวะชะรีมินัลลอฮ์อันตุมานุบิลละคำแรกเลยก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ตอบคือนบีตอบเนี่ยคือรูกลอีมาน6ประการต่อไปก็คืออีหม่าน6ประการนั่นแหละพอตอบเสร็จปุ๊บ
มาลาอิกะฮ์ท่านนี้ก็บอกว่าซอดักตาท่านเนี่ยพูดถูกแล้วรับรองให้อีกทีนึงในขณะที่เอาความรู้มาให้กับนบีเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายืนยันวะมายัลติกุลฮาวาอิลฮุวะอิลลาวะยูฮียูฮามุฮัมมัดไม่ได้พูดอะไรในสิ่งที่เป็นอารมณ์ตามอารมณ์นัฟซูอิลฮุวะอิลลาวะยูฮียูฮามุฮัมมัดจะพูดในสิ่งที่เป็นวะฮีของอัลเลาะห์เท่านั้นมาลาอิกะฮ์ก็ถามต่อว่ามันอิสลามนบีก็ตอบรูกลอิสลาม5ประการพอตอบเสร็จมาลาอิกะฮ์บอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกแล้วศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธากะลิมะห์ชะฮาดะห์กล่าวปฏิญาณตนบวชละหมาดสกาตฮัจญ์มาลาอิกะฮ์ก็ถามต่อว่ามันอิห์ซานอะไรคืออิห์ซานเดี๋ยวอันนี้เราจะเรียนกันในคาบหลังๆนะครับอิห์ซานเนี่ยหมายถึงว่าการที่เราจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมแปลให้เข้าใจง่ายด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาเจือปนเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดกันในทีหลังหรือคำตอบของท่านนบีที่ตอบคำว่าอิซานคืออะไรนบีบอกอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนบีบอกว่าพวกท่านจงปฏิบัติหรือทำอิบาดะห์เปรียบเสมือนประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์หมายความว่าจงปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่อาจจะเป็นบวชละหมาดซะกาตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณธรรมความดีในกรอบของอิสลามเปรียบเสมือนว่าท่านเห็นอัลลอฮ์หมายความว่าทำเมื่อเราเห็นพระเจ้าเราจะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะทำด้วยกับหัวใจที่ยอมจำนนอย่างแท้จริงเราจะทำด้วยกับหัวใจที่เชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าเราจะทำด้วยกับหัวใจที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นส่วนแบ่งในการสักการะต่อพระเจ้านั่นคือคำว่าอิห์ซานหมายความว่าก็คือทำอิบาดะห์เปรียบเสมือนเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแต่ให้เปรียบเสมือนความตั้งใจในการทำอิบาดะห์คำว่าอิห์ซานก็คือทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งมีความยอมจำนนทั้งมีความเชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมหมายถึงคำว่าอิห์ซานก็เหมือนว่าเรากำลังอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเราได้เห็นพระองค์หัวใจของเรามันจะนอบน้อมมันจะยอมจำนนมันจะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาเป็นภาคีคู่อันนี้คือคำว่าอิห์ซานเดี๋ยวเราจะมาพูดในคาบต่อๆไปตอนนี้เราได้รู้แล้วใช่ไหมว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยมันคือ5ประการโครงสร้างของอิสลามหะดีษบทนี้หรือคำสอนหรือเรื่องราวนี้มันคือโครงสร้างที่พูดถึง5ประการในหลักของการปฏิบัติที่เป็นกระบวนการเตาฮีตเป็นกระบวนการเตาฮีตคือการทำให้เป็นหนึ่งในด้านของการปฏิบัติที่ผ่านมา6อีหลักศรัทธา6ประการเนี่ยมันคือกระบวนการเตาฮีตในด้านของความเชื่อในด้านของหัวใจแต่รูกลอิสลาม6ประการมันเป็นกระบวนการเตาฮีตคือทำให้เป็นหนึ่งในด้านของการปฏิบัติอันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ยังไม่ถึงมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับปฏิญาณตนที่เรากำลังเริ่มการปฏิญาณตนคือกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงกะลิมะตุตเตาฮีดคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นถ้อยคำเขาเรียกว่าคำนี้เนี่ยมันเป็นถ้อยคำแห่งเอกภาพมันเป็นถ้อยคำที่บ่งบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่คำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันไม่ใช่เตาฮีดไม่ใช่ถ้อยคำกะลิมาตุเตาฮีดต้องแยกก่อนนะครับคำว่าเตาฮีดเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนคือทำให้เป็นหนึ่งเดียวถามว่าอัลลอฮ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวหรือเปล่าแล้วมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มีท่านเดียวหรือเปล่านบีมีท่านเดียวหรือเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นในศาสตร์ของวิชาการเนี่ย
กาลิมาตุตเตาฮีดหรือถ้อยคำแห่งเอกภาพถ้อยคำที่จะต้องมีทุกคนก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นประโยคแรกเป็นถ้อยคำแรกที่เราปฏิเสธเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นเขาเรียกว่าการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหนึ่งเดียวนบีเรามีหลายองค์มาลาอิกะห์เรามีหลายท่านพี่น้องลองสังเกตดูสิครับที่เราบอกว่าอันตุมานุบิลลาวะมะลาอิกะติฮีวะกุตุบิฮีวะรุซูลิฮีในลูกย้อนไปนิดนึงในลูกลอีมาน6ประการเนี่ยถ้าแปลให้ฟังก็คือเข้าใจง่ายๆจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดานบีทำไมถึงต้องมีคำว่าบรรดานบีก็คือนบีไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวมาลาอิกะห์ไม่ได้มีแค่ท่านเดียวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นคำนี้คือถ้อยคำแห่งเอกภาพเป็นกะลิมะตุตเตาฮีดที่เราจะต้องปลูกฝังอยู่ในหัวใจของเราให้ได้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีความช่วยเหลืออื่นใดไม่มีความเชื่อมั่นอื่นใดไม่มีสิ่งใดที่จะมาถูกเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คือประเด็นแรกนะครับสุดท้ายอยากจะฝากไว้กับพี่น้องว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งพี่น้องครับสุดท้ายผมฝากไปคิดแล้วเดี๋ยวคาบหน้ามาตอบคำถามนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะให้ถามคำถามผมมีเหรียญบาทอยู่10 เหรียญวางบนโต๊ะกระจายเลยวางบนโต๊ะอยู่บนโต๊ะเนี่ยกระจัดกระจายหมดเลยทำให้มันเป็นเตาฮีดทำยังไงทำให้เป็นหนึ่งเดียวทำยังไงเอามารวมกันทั้งหมดเลยเอามาหลอมเอามาเรียงกันเอายังไงเอาเรียงให้ทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวลองใช้ตรรกะคิดดูทำให้เป็นหนึ่งเดียวเอามาเรียงกันเอามาตั้งเป็นกองเอามาหลอมได้ไหมเอามาหลอมแล้วมันจะเป็นก้อนเดียวเอามีใครจะตอบอีกสักอันหนึ่งไหมโอเคอันนี้คือคำตอบที่ผ่านมาผมเข้าใจได้ว่าจะทำให้เป็นหนึ่งก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันรวมกันเหลือหนึ่งเดียวอิสลามไม่ได้ทำแบบนี้ครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องฟังให้ดีการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าหมายถึง10 เหรียญทั้งหมดเนี่ยคือเจ้าทั้งหมดอันนี้ก็เจ้า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 นบีไปในนครมักกะในนครมักกะไปบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไม่ได้บอกว่าเอามารวมทั้งหมดแล้วก็เอามาเป็นอิลาเป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวแต่คำว่าลาอิลาแล้วคือปฏิเสธเอาอื่นออกไปเอาเหรียญอื่นๆออกไปเอาไปทิ้งให้หมดแล้วเชิดชูคำว่าลาอิลาฮิลลอห์เอาอัลลอฮ์ขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวขจัดสิ่งที่ไม่ใช่มันเป็นนัยยะที่จะบอกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเคยเชื่ออยู่ให้เราเอามันออกไปจากหัวใจให้หมดเลยแล้วก็เอาคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหลือไว้เพียงหนึ่งเดียววิธีการทำให้เป็นหนึ่งเดียวคือวิธีการนี้ไม่ใช่ว่าเอาทุกเจ้ามารวมกันแล้วก็เคารพทีเดียวสักการะทีเดียวเหมือนกับเหรียญอันนี้ผมใช้เป็นหลักเปรียบเทียบไม่ต้องซีเรียสนะครับใช้แค่เป็นหลักเปรียบเทียบให้ฟังไม่ใช่ว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างทุกเจ้าเอามารวมกันแล้วก็สักการะทีเดียวไม่ใช่อิสลามคือจำแนกแยกความจริงออกจากความเท็จเอาเจ้าอื่นออกเชิดชูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวนั่นแหละครับคือเริ่มต้นของก้าวแรกของกระบวนการเตาฮีดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ให้สัก2 คำถามครับเชิญครับข
ขอมาขอคำถามหมายความว่าจะเอาความตั้งใจของเรามาขอดุอาใช่ไหมครับหรือว่าปีหน้าเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้โดยเป็นการขอดุอาไปใช่ไหมครับครับอ๋อนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่พูดไปเมื่อข้างต้นคือเหมือนข้างต้นว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปขอบคุณไปยึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะมาสร้างให้เรามีหัวใจมีกำลังบวกขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนล่ะครับอันนี้คือคำอันนี้คือไม่ได้ต้องการคำตอบนะครับให้คิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่าอย่างที่บอกเราจะบอกว่าเราตั้งใจที่จะทำปีหน้าให้มันดีขึ้นว่าโดยกับการขอดุอาด้วยอะไรพี่น้องฟังให้ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันตันซุนนับซุมมากอดดะมัดริกดสำหรับผู้ศรัทธาแล้วจงพิจารณาวันที่ผ่านมาแล้วทำวันถัดไปให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปตั้งเป้าว่าวันนี้จะปีหน้าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้พิจารณาวันที่ผ่านมาวันตันซุนนับซุมมากอดดะมัดริกดพิจารณาวันที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้วันนี้มันดีกว่าเมื่อวานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ต้องพูดถึงระยะเวลาปีนะนบีบอกว่าคนที่วันนี้กับเมื่อวานน่ะเขาเท่ากันหมายความว่าวันนี้เมื่อวานเนี่ยอ่านอาลีบบาตาวันนี้ก็อ่านแค่อาลีบบาตาวันนี้เมื่อวานละหมาดแค่นี้วันนี้ละหมาดแค่นี้คนที่เมื่อวานกับวันนี้เท่ากันน่าสงสารเขาขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาแค่ดูจากที่ผ่านมาก็ได้ครับเพื่อมาพัฒนาในวันต่อๆไปสิ่งอื่นที่จะมาเป็นพลังบวกให้กับเราพี่น้องจำไว้เลยพลังที่ดีที่สุดคืออีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือดุอาของเราเท่านั้นเองสั้นๆ นะครับอีกสักคำถามหนึ่งครับมีไหมครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอไม่ให้เขาข้อสุดท้ายคือกอดอกอดัดการกำหนดสภาวะการครับกอดอกอดัดเราครับไม่เป็นไรครับกอดอกอดัดถ้าจำไม่ผิดเราเรียนไป4ชั่วโมง4คาบไม่เป็นไรครับกอดอกอดัดสั้นๆก็ได้นะครับคือเดี๋ยวไปเปิดฟังคลิปย้อนหลังอีกทีนะครับแต่ให้เข้าใจเบื้องต้นเท่าที่จะมีเวลาคำว่ากอดอกอดัดเนี่ยหมายถึงคำการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพระผู้เป็นเจ้าขอโทษทีนี่เป็นมุสลิมใหม่ใช่ไหมครับอ๋อโออันฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรครับการกำหนดมันคือการกำหนดสภาวะการของเราเราเนี่ยวันเนี้ยเราเกิดมาโลกใบนี้บนดุนยานี้บนโลกใบนี้เราจะมีชีวิตอยู่กี่ปีบนดุนยานี้กี่ปีอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเราจะเป็นคนรวยคนจนเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกไว้หมดแล้วด้วยกับความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าคนคนนี้จะตายเมื่อไหร่คนคนนี้จะตายในสภาพไหนคนคนนี้จะมีริสกีแค่ไหนคนคนนี้จะมีลูกกี่คนจะผิวขาวผิวดำสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้เนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้หมดแล้วแต่ในขณะที่อัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานกุรอานให้มาเป็นฟุรกอนให้มาเป็นทางนำในเมื่อเราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดมาในท้องใครจะเกิดมาในลักษณะไหนหน้าตาเป็นยังไงผิวเป็นยังไงมีโรคภัยแค่เจ็บเรากำหนดไม่ได้แต่การดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเลือกเองได้เราจะเลือกที่จะศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามได้เลือกที่จะปฏิเสธก็ได้อัลเลาะห์เลยให้คัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำมาเป็นบทบัญญัติมาเป็นข้อเตือนตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือกอดอกอดัดคือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ชีวิตวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ให้กุรอานมาเป็นทางนำตอนนี้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัดเปลี่ยนแปลงได้ไหมกอดอกอดัดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะเป็นยังไงจะเกิดมาในท้องใครจะตายเมื่อไหร่จะอะไรจะสิ่งที่มันเกิดโดยเขาเรียกว่าเกิด
ขออัพพูดให้เข้าใจง่ายๆที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นแหละมันคือกอดอกอดัดทั้งหมดแต่สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนกอดอกอดัดได้ที่จะเปลี่ยนการกำหนดสภาวะการได้จำไว้เลยนะครับคือดูอาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับเราอัลลอฮฺกำหนดให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บกำหนดมาแล้วแต่เรามีความบริสุทธิ์ใจมีความยากเก่นมีความเชื่อมั่นขอให้มันหายเราทำทุกวิถีทางทำความดีทุกอย่างถ้าพระองค์ประสงค์ให้หายพระองค์ก็จะให้หายทั้งหมดทั้งมวลมันครอบคลุมถ้ามองขึ้นไปข้างบนมันก็คือกอดอกอดัดอยู่ทีนั่นแหละครับนั่นคือการกำหนดสภาวะการก็ด้วยกับเวลาที่สมควรนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราจะมาต่อนี่คือเริ่มต้นของกระบวนการเตาฮีดในเรื่องของการปฏิบัตินะครับคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงรักษามันไว้ให้ดีจงทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรามันมีพลังมีคุณค่าแล้วเราจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาชีวิตของเรามันก็จะไปไขว่คว้าหาสิ่งอื่นมาเชื่อมาปฏิบัติมายึดถือแต่ถ้าเรามีพระเจ้ามีผู้สร้างที่แท้จริงเชื่อศรัทธาเชื่อมั่นมอบหมายเราจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตบนดุนยานี้อย่างมีความสุขก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พวกเราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีริสกีที่กว้างขวางแล้วก็ให้มีความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตอฟีกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์